ค่ะที่อาจารย์มาวันนี้นะคะจะพูดเรื่องสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์เพื่อก้าวสู่ธุรกิจนะคะก็เป็นการต่อยอดจากคราวที่แล้วนะคะคราวที่แล้วจะให้ความรู้ถึงบรรจุภัณฑ์เป็นยังไงนะคะเราควรจะทำยังไงให้สินค้าขายได้แต่คราวนี้อาจารย์จะเน้นเลยว่าการจะก้าวสู่ธุรกิจนะคะเราจะต้องทำยังไงเพื่อให้สินค้าเราเติบโตได้อย่างยั่งยืนนะคะก็จะมีตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ให้ดูมากมายแล้วก็บอกว่าเมื่อพัฒนาแล้วเนี่ยทำยังไงเราต้องต่อเนื่องโดยเอากลยุทธ์การตลาดเนี่ยมาช่วยเสริมนะคะซึ่งคิดว่าผู้ประกอบการวันนี้เนี่ยก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมจากคราวที่แล้วนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีการที่จะให้ข้อแนะนำบรรจุภัณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะคะซึ่งผู้ประกอบการก็ได้เอาตัวอย่างผลิตภัณฑ์เนี่ยมาให้อาจารย์เนี่ยช่วยให้คำข้อแนะนำนะคะซึ่งอาจารย์ก็จะให้คำแนะนำหลังจากที่บรรยายเสร็จค่ะ